ื่อนเก่าเล่าเรื่องสีงามรำรู้ช่องหูฟ้างามยั่วยวนชวนประชาให้เห็นเด่นก็ผ่านมาหลายงานใช่ไหมผ่านจับมาหลายงานมากมารู้ผมก็มัวหูไปเรื่อยๆนะเอางี้ดีกว่าเคยปางตายมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเอาตอนไหนอ่ะมันปางตายหลายหนนะหลายหนมากชีวิตพี่โอ้เยอะมากที่อยู่คนเดียวก็ประการที่หนึ่งเนี่ยไอตอนทีบีอ่ะหนหนึ่งแล้วเข้าโรงพยาบาลใช่ใช่ใช่ไอหนที่สองเนี่ยผมไม่บอกไอหลังจากผมอยู่ตรีสลาทรีดอลฟินส์นะผมก็หลังจากออกจากทรีดอลฟินส์ที่จะอยู่สักสองปีผมก็ออกก็มาอยู่โตโยต้าซาซ่าเนี่ยอย่างก่อนที่จะย้ายมาที่ซาซ่าเนี่ยโตโยต้าซาซ่าเนี่ยโตโยต้าซาซ่าเนี่ยเป็นของคุณอาผมก็ออกผมก็อยู่บ้านเฉยๆเราก็มีแฟนนะก็มีแฟนว่าจะไปรับเขาไปดูหนังอะไรเงี้ยเนี่ยก็เกิดเส้นเลือดแตกใต้ฐานสมองโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่มีทางรู้ตัวแน่นอนอยู่แล้วไม่รู้ตัวคือผมไม่ตรวจร่างกายเลยไงไม่เคยหาหมอไม่เคยเลยแต่คราวนู้นมาไม่หาหมออ่ะก็เหมือนเรากลัวไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เป็นใช่ไหมคือพอเสร็จแล้วก็สิ่งที่เป็นก็คือว่าผมเนี่ยนะนั่งดูทีวีเวลาตอนเช้าประมาณ6โมงประมาณ8โมงเช้านั่งดูทีวีวันอาทิตย์บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปรับ10โมงแล้วจะไปรับแฟนผมที่แถวๆหลังเอแบกใช่ไหมบ้านผมอยู่รามคำแหง164ตรง Perfect Place ผมก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรผมก็โอเคอ่ะลุกขึ้นปุ๊บแปลกๆอ่ะคือพอลุกขึ้นปุ๊บกำลังดูหนังดูทีวีดูหนังตลกอ่ะผมก็คือก็ขำๆแล้วผมก็โอเคล้มหรือเหมือนจะเซแล้วก็ซุดลงไปที่พื้นนะหน้าทีวีบนชั้น2บนห้องนอนผมนะลูกสาวผมอยู่ชั้นล่างคนใช้อยู่ชั้นล่างผมล็อกห้องห้องนอนผมล็อกประตูไว้ความรู้สึกผมว่าเดี๋ยวคงหายสุดแต่มีสติอยู่ยังมีสติอยู่ไม่รู้แต่มันขยับตัวไม่ได้ตุ๊บถึงล้มแล้วนอนแล้วก็นิ่งๆเลยก็ขยับตัวไม่ได้สติอยู่แต่ว่าขยับตัวไม่ได้ถูกไหมแล้วก็เอ๊ะแม่งเอ๊ะมันขยับตัวไม่ได้วะถูกไหมคือไม่โดนอะไรแตกหักเสียหายไม่มีมันล้มอยู่คว่ำหน้านะเอาไงดีวะเฮ้ยเนาะเดี๋ยวสักพักก็จะหายดีไม่หายเว้ยไม่หายจนมันนอนอยู่ท่านั่นเลยอยู่ท่านเลยขยับไม่ได้อยู่แล้วแต่นอนอยู่แค่เลยพี่แล้วไม่มีใครล็อกห้องด้วยแล้วห้องเก็บเสียงด้วยไม่มีใครมาเคาะแน่นอนเฮ้ยพี่ตายได้นะก็ไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าเราตายไปยังไงความรู้สึกเราตายเปล่าวะนี่ตายเปล่าวะเนี่ยพูดก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้นะถ้าพูดมันก็จะมีเสียงใช่ไหมใช่มันก็จะมีมันขยับไม่ได้อะขยับแม้กระทั่งปากก็ไม่ได้ไม่ได้เลยแต่หายใจได้ลำบากแต่ว่าไม่รู้หายใจป่าวไงแต่แบบเนี่ยกูอยู่เนี่ยสิบโมงแฟนผมโทรมาสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่โทรเข้ามือถือไม่รับที่ยังรับไม่ได้อยู่ดีขยับไม่ได้อยู่ดีอีกท่าเดิมเลยไม่รับคนที่หนึ่งไม่รับคนที่สองไม่รับคนที่สาม
ขยับขาขยับขาขาขยับได้ขาและแขนบางส่วนดูไว้ให้มันมาใกล้ๆตัวกดให้มันเปิดอ่ะมีนิ้วโป้งกับนิ้วไงข้างขวาไม่มีข้างซ้ายข้างซ้ายขยับกดให้เปิดอ่ะแล้วเออกดรับโทรศัพท์เนี้ยเออเงี้ยเออพูดไม่รู้เรื่องเอออยู่อย่างเงี้ยนะนี่แปลว่ายังไม่ตายฮะใช่ใช่ขยับดูเลยแฟนผมโอ้โหโกรธโกรธทำไมอย่างเงี้ยแต่เราพูดไปเขาได้ยินเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องไงเขาไม่เขาก็เริ่มรู้สึกแปลกแปลกแล้วแทนที่จะเถียงสู้อะไรเงี้ยไม่มีการต่อปากต่อคำอื้ออ้าอย่างเดียวฮะเขาแบบเฮ้ยเหมือนเราไม่สบายอะไรเงี้ยตอนเที่ยงที่8โมงใช่ไหมที่นอนที่พี่นอนแบบ8โมงเช้าถึงเที่ยงอุ้ยกว่านะกว่าคือพอเที่ยงพอตอนเที่ยงปุ๊บคนใช้ขึ้นมาเคาะประตูกินข้าวกินข้าวเอ๊ะคุณพ่อไม่ตอบเพราะห้องล็อกห้องล็อกตอบโอ้เขาคงนอนมั้งเป็นไปได้วันที่บ่ไปบอกลงบอกลูกสาวว่าคุณพ่อนอนนะฮะใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ตอบเพราะพ่อเขาคงนอนเนี่ยพ่อไม่มีปฏิกิริยาอะไรเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุก็ไม่มีปฏิกิริยาผมหลับอยู่แล้วอย่าไปกลัวท่านเลยปาน4โมง4โมงเย็น4โมงเย็นแฟนผมเนี่ยเขาก็มานั่งแท็กซี่มาฮะไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนรู้ว่าอยู่ที่เพอร์เฟกต์ไม่เคยมาแต่ไม่รู้หลังไหนผมมาบอกว่าอยู่ที่ซอย164พามาถามยาบอกรู้จักบ้านคุณกฤตไหมเขาบอกไม่รู้จักครับรู้จักบ้านสุโมกิกไหมโอ้พอรู้ครับเขาก็พาไปสุโมกิกไม่อยู่ไปที่บ้านคุณแม่บ้านคุณแม่ผมอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยคือมันชื่อยาชื่อยามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหมดนะไปบ้านแม่คุณแม่ไปอยู่แต่ว่ามีคนใช้อยู่คนใช้เขาพามาที่บ้านผมเขากดออดขอพบคุณกฤตหน่อยคุณเป็นใครมาหาคุณกฤตถึงบ้านเลยด้วยไม่เคยมาเลยเขาก็บอกกับลูกสาวผมว่าเนี่ยคุณกฤตโทรนัดเขาไว้แต่ว่าเข้าใจว่ายังไม่เห็นตอบเลยโทรแล้วเขาก็ไม่รับหรือว่ารับแล้วก็ได้เสียงเอื้ออะไรเงี้ยเขาก็เดี๋ยวลองเปิดห้องเข้าไปแล้วกันก็ขึ้นไปบังเอิญกุญแจมันอยู่ข้างล่างอ่ะก็โอเคไขเข้าไปในห้องได้เข้าไปถึงก็นอนอยู่ที่พื้นแล้วคือตอนนอนที่พี่มีสติตลอดเวลารู้ตัวผมมีความรู้สึกว่าเรารู้คิดว่าเรารู้สึกตัวแต่จริงๆแล้วรู้ไม่รู้นะแต่ผมเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเสร็จตอนมาหาเนี่ยผมรู้ในโรงพยาบาลแล้วแต่ยังพูดอะไรไม่ได้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลก็เอาผมเนี่ยช่วยกันอุ้มลงมานะให้ยามาช่วยเอาผมมาขึ้นรถแท็กซี่ที่แฟนบอกว่าเอามาเนี่ยนะขึ้นแท็กซี่ไปส่งที่โรงพยาบาลรามคำแหงโรงพยาบาลรามคำแหงแล้วคุณแม่ผมกับน้าเปียกที่เป็นพยาบาลเนี่ยก็ไปเจอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าคุณแม่ครับต้องพาเดี๋ยวนี้เพราะว่าโอกาสรอดเนี่ย 20% นั่นเองเพราะนอนอยู่นานแล้วไงอาจจะกลับมาได้ไม่เหมือนเดิมได้อะไรเงี้ย
กำลังสนุกกันเลยใช่ไหมครับโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ